รอย่างเรียนไลน์ไปทำอะไรครับเดี๋ยวเรื่องวันนี้ผมอยากจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งให้สังคมได้เห็นซึ่งผมก็แปลกใจว่าทำไมสังคมไทยคนไทยมันถึงเชื่อคนง่ายปานนั้นนายประสิทธิ์เกียวกกเดี๋ยวรอผู้ชมแป๊บนึงกำลังเข้ามากันสวัสดีครับวันนี้คุยกับเฮียชูนะครับจากคดีล่าสุดคดีช่อโกงประชาชนนะครับของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าทำไมคดีแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนไทยอยู่เรื่อยๆทำไมถึงหลงเชื่อกันง่ายๆวันนี้เราจะมาฟังมุมมองจากเฮียชูกันนะครับว่าเฮียชูคิดยังไงอะไรครับเริ่มเลยครับคนเริ่มมาแล้วสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับทุกคนคือสิ่งที่ผมพูดไลฟ์สดกับผมเนี่ยได้ลองคิดดูสิครับลองคิดดูว่าในสังคมไทยเนี่ยจะมีบุคคลประเภทนี้เนี่ยอยู่เยอะในประสิทธิ์เจียวกกนี่ไม่ใช่คนแรกแน่นอนและหลายคนในอดีตเนี่ยก็เห็นเป็นตัวอย่างผมก็สงสัยว่าเพราะอะไรครับสังคมไทยเราเนี่ยคนไทยเราถึงเชื่อกันคนง่ายๆแบบนั้นทั้งที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเป็นประจำไม่ว่าคดีของชื่ออะไรโชกุนหรือคดีของพวกทำไอ้แชร์ลูกโซ่ต่างๆคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมักจะสร้างตัวเองเนี่ยให้ดูสถานะเนี่ยน่าเชื่อถือวิธีการมีโปรไฟล์สวยๆโชว์รถซุปเปอร์คาร์มีบ้านหรูมีสระว่ายน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ไปจัดอาจจะไปจองโรงแรมนะใหญ่ๆแล้วก็พูดเชิญคนที่อยากจะได้เงินง่ายๆเข้ามาฟังนะทำตัวเป็นไลฟ์โค้ชอุ้ยเนี่ยชีวิตสบายๆอายุ30กว่าอย่างผมเนี่ยก็เกษียณแล้วไม่ต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าเลิกเย็นนะอยากจะไปไหนก็ไปได้หรือไม่ก็นั่งอยู่ในไอ้เครื่องบินเจ็ตนะครับแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราใส่เสื้อถือกระเป๋าราคาแพงๆแล้วก็พูดให้ฟังถึงการที่ประสบความสำเร็จไอ้การประสบความสำเร็จเนี่ยพอเราฟังคนฟังก็ติดใจโอ้โหดีนะโอ้ชีวิตเขาสบายจังเลยนะอายุ30กว่านี่ไม่บ้านใหญ่โตมีรถหรูหรานะไม่รู้กี่คันจอดแน่นโรงรถไปหมดคนฟังก็ดันเชื่อเมื่อเชื่อแล้วทำยังไงครับเมื่อเชื่อแล้วก็หลงเข้าไปติดกับในบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็มาจากอ้างผู้ใหญ่โอ้รู้จักมีคอนเนคชั่นนะครับที่สำคัญคือเป็นพวกห้อยพวกโหนไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยนะมันสำคัญนะฮะเพราะอะไรเพราะมันทำให้คนเนี่ยเชื่อถือคนมันเกิดความรู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้ประสิทธิ์เนี่ยนะรู้จักผู้ใหญ่นะสมมติคุณมาหานะมันก็จะแกล้งทำมาโทรศัพท์นี่แหละบอกลูกน้องเฮ้ยไอ้น้องเอาโทรศัพท์ติดต่อนายพลคนนั้นคนนี้หน่อยนะก็มาฮัลโหลท่านนายพลโอ้นี่นะต้องช่วยเขานะนี่โอ้โหนี่รู้จักกันคนสนิทแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับคุยโทรศัพท์คนเดียวไม่มีปลายสาย คุยอยู่คนเดียวมันพูดเพื่อให้อวดเพื่อให้เห็นว่ามันรู้จักนายพลรู้จักระดับปลัดกระทรวงรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ในแล้วโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอัลบั้มโฟโต้เปิดให้ดูนะว่ารู้จักคนนั้นคนนี้เนี่ยดูรูปสิเนี่ยผมไปสนิทกับท่านมาประธานนู้นประธานนี้เอาไปหมดแล้วครับรู้จักไปหมดปั้นโครงการมาสักโครงการหนึ่งนะครับจะเป็นโครงการอะไรอาจจะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมนะหรือว่าหาเงินได้ง่ายๆให้ตอบผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
นะครับทำจ่ายให้สักเอามาสักแสนหนึ่งจ่ายให้สักเดือนนึงนะ 5,000 หมื่นนึงไปสักเดือนนึงพอเดือนที่2เดือนที่3ก็ชักจะติดขัดแล้วแต่ในระหว่างนั้นน่ะคนก็เอามาเงินมาลงทุนเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันคนแล้วนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นประจำและก็ติดคุกเป็นประจำเหมือนกันตัวอย่างในประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยในคุกนี่เยอะครับจำในคดีแต่ก่อนได้ไหมว่าเป็นแชร์ลูกโซ่พวกแชร์เข้าสารแชร์นู้นแชร์นี้นะครับติดคุกหมดแล้วครับแล้วพวกนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมลักษณะการผมเจอมาในคุกเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะว่ามันติดคุกเพราะอะไรโอ้โหใส่แว่นอย่างกับด็อกเตอร์นะครับหน้าตาขาวนะครับบุคลิกลักษณะดีนะไหมเราก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่ไปติดคุกได้ไงคนติดคุกมันต้องมีศอกมีสักนะครับหน้าตามันเหมือนกับไอ้ผู้ร้ายไอ้โจรมาหา500โจรเลยแต่ไม่ใช่ฮะไอ้นี่เป็นพวกแชร์ลูกโซ่นะและไอ้พวกนี้มันก็จะชอบโชว์นะในนั้นมันใช้มือถือไม่ได้มันก็จะมีรูปอัลบั้มให้ดูเนี่ยดูบ้านมันสิเนี่ยดูรถสิสมัยก่อนโอ้โหผมรถปอร์ชรถเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่มีชีวิตดีๆผมเพิ่มผิดอะไรเอาเถียงไม่มีหยุดแล้วครับว่าคุณจะบอกว่าแชร์ลูกโซ่ผิดไม่มีผมไม่ผิดพวกนี้ไม่เคยยอมรับครับไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำผิดเพียงแต่บอกว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกกฎหมายผมไม่มีผิดนะแล้วมันก็จะโยงเส้นโกงเส้นกราฟวาดรูปกราฟนู่นนี่นั่นนะให้เห็นเลยนี่ผิดผมผิดไงผมผิดยังไงมันเถียงทุกคำแล้วกันกรณีคุณประสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งนั่นแหละเหมือนกันนะครับทุกคนก็บอกกลั่นแกล้งเนี่ยนะทุกคนบอกว่าถูกกลั่นแกล้งถูกกลั่นแกล้งเพราะอะไรโอ้ผมดังนะคู่แข่งมันพยายามจะทำลายผมนะผมคืนผลตอบแทนให้ทุกอย่างนะหรือไม่ก็บางทีก็บอกว่าไอ้ลูกน้องมันโกงผมนะลูกน้องมันโกงผมไปจริงๆเนี่ยผมจ่ายได้ถ้าไม่มานั่งหยุดผมเนี่ยนะถ้าตำรวจไม่จับเนี่ยผมก็ยังจ่ายได้หมดนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างที่ผมเจอในคุกเนี่ยคนประเภทนี้ก็คือพวกแชร์ลูกโซ่นั่นแหละจนกระทั่งเราเรียกว่าพวกนี้ว่าอะไรรู้ไหมครับเรียกเขาว่าพวกนี้คือคดีหมื่นปีคดีหนึ่งหมื่นปีเพราะอะไรครับเพราะผู้เสียหายเยอะผู้เสียหายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นศาลตัดมาเป็นกรรมโดนไปคนหนึ่งเนี่ยคนละ2ปี3ปีพันคนมันไม่เป็น 2,000 คนไม่ได้เป็นหมื่นครับหมื่นปีได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัดได้สูงสุดนะ20ปีเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันยืนกรานไม่รับไว้ก่อนเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลถ้ารับลดโทษ50ลดหนึ่งติดหมื่นปีเพราะมีผู้เสียหายจำนวนมากหลายพันคนคนละ2ปี3ปีมันก็เป็นหมื่นปีรับมันยัง 5,000 ปีอยู่เลยหมื่นปีลดเหลือ 5,000 ปีอย่างนี้มันสู้ๆดีกว่าเพราะสู้มีโอกาสรอดถึงแม้ว่าไงมันตัดสินสูงสุดก็ไม่เกิน20ปีอยู่แล้วรู้ไหมครับเพราะโทษสูงสุดคือ20ปีแต่เนื่องจากหลายกรรมหลายวาระหลายผู้เสียหายเขาเลยเรียกกันดีว่าหมื่นปีลดยังไง50มันก็ลดไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นยืนกรานสู้ไว้ก่อนอันนี้คือประการแรกที่ผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังว่าไอ้คดีอย่างไอ้ประสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าคดีหมื่นปีแล้วในกรณีที่ติดคุก20ปีปุ๊บถ้ามีอภัยโทษอย่างเงี้ยครับคือคดีอย่างเงี้ยมันเป็นคดีช่อโกงประชาชนถ้าเข้าหาข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วเนี่ยเวลามีอภัยโทษเนี่ยท้ายมาตราก็จะมีระบุไว้ว่าคดีช่อโกงประชาชนไม่มีส่วนลดนอกจากนั้นแล้วไม่มีส่วนลดในเรื่องอภัยโทษแล้วที่สำคัญคือการช่อโกงประชาชนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจำนวนผู้เสียหายเยอะนะแม้แต่คนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยก็นับว่าช่อโกงประชาชนแล้วเพราะเป็นการแพร่ข้อความข่าวสารเชิญชวนให้คนต่างๆยิ่งถ้าเกิดมีโจทย์ชัดๆออกมาร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเห็นคดีแบบนี้เยอะไหมเยอะมากใช่ครับคดีอย่างนี้มีประจำให้เห็นเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็โผล่มาไม่ว่าจะเป็นแชร์พาไปเที่ยวต่างประเทศนะแบบชื่ออะไรโชกุนครับนะ
หรือแม้กระทั่งในอดีต 30-40 ปีแชร์แม่ชะม้อยแชร์นกแก้วแชร์ชาเตอร์จนกระทั่งปีนี้2564ยังเห็นพวกนี้อยู่แล้วคนไทยเราก็เชื่อเพราะอะไรยิ่งในภาวะการแบบนี้เข้ายากหมากแพงหางานยากเห็นว่าได้ดอกเบี้ย 3% 5% นะครับดีกว่าไปฝากแบงค์เดี๋ยวนี้ฝากแบงค์มันได้กี่สักกี่จุด 0.1% เพราะฉะนั้นเอาไปพวกนี้ก็หวังว่าจะรวยหวังว่าจะได้ดอกเบี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายไปฟังดูแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะอะไรใส่สูตรติดเข็มตราเต็มหน้านู่นนั่นนะครับแล้วก็มักจะอ้างรู้จักผู้ใหญ่นะหลักหนักเข้าก็โหนโหนโหนอย่างเดียวเลยโหนอะไรอ่ะมีโครงการคืนคุณแผ่นดินมีโครงการตอบแทนสังคมมีโครงการนู่นนี่นั่นและพวกนี้ใส่เสื้อเหลืองเสื้ออื่นมันไม่ใส่หรอกครับมันใส่เสื้อเหลืองมันชอบใส่เสื้อเหลืองนะเพื่อให้คนเห็นว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วโอ้โหมันเป็นใครอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยวันนี้นายประสิทธิ์ไม่ได้ประกันซึ่งผมคาดไว้แล้วครับคดีอย่างเงี้ยประกันไม่ได้หรอกครับเหตุที่ประกันไม่ได้เพราะผู้เสียหายเยอะมูลค่าความเสียหายสูงตำรวจเขาต้องค้านประกันอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยถือว่ามันแอบอ้างเบื้องสูงและทำให้คนหลงเชื่อลักษณะท่าทีการเข้าหาผมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะการทำตัวของมันเพื่อให้น่าเชื่อถือนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการเชิญชวนหรือโครงการที่มันทำล้วนแต่เป็นเรื่องที่มันอ้างอิงแอบอิงนะทั้งผู้ใหญ่แอบทั้งโหนทั้งห้อยครบหมดวิธีการที่เราจะต้องระวังคือบุคคลต่างๆเราเนี่ยมักจะชอบสื่อ ชอบปรากฏตัวครับพวกเนี้ยนะครับและร้อยทั้งร้อยเลยพวกนี้เป็นพวกโหนหมดมักจะอ้างล่ะครับว่าเป็นคนดีนะครับมักจะอ้างล่ะครับว่าจะต้องทำเพื่อแผ่นดินคืนคุณแผ่นดินนะครับเราเกิดมาในแผ่นดินนี้เราจะต้องคืนให้กับชาติบ้านเมืองแนวเดียวกันหมดครับแนวเดียวกันหมดบุคลิกลักษณะพวกนี้อย่างนายประสิทธิ์เนี่ยถ้าเข้าคุกเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนคนติดคุกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนเลยถูกไหมมันดูแล้วเหมือนกับเฮ้ยโอ้โหคนมีความรู้โอ้โหเหมือนเท่าแก่เลยเว้ยเหมือนคนดีเลยเว้ยแล้ววันนึงจู่ๆเนี่ยถามว่าจู่ๆพุ่งขึ้นมากองปราบไปจับเอ๊ะมันหลอกคนไปกี่คนแล้วเนี่ยมันหลอกคนเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วเนี่ยแล้วมันเข้าหาผู้ใหญ่กี่คนแล้วเนี่ยมันไปนั่งใกล้ชิดถ่ายรูปถูกไหมมันไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานบ้างละนะครับไปนั่งเป็นประธานโครงการนั้นโครงการนี้หาเงินสนับสนุนนะเอาปัจจัยต่างๆไปบริจาคบุคคลอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันชักเยอะขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเพราะพวกนี้มันยืนกรานนะมันไม่ผิดมันทำถูกกรณีนี้พอคุณประสิทธิ์โดนจับกลุ่มแล้วเนี่ยเกิดดำเนินคดีแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงผมขออนุญาตถามแทนผู้เสียหายว่าถ้าผมเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมมีโอกาสจะได้เงินคืนไหมครับยากยากครับผู้เสียหายต่างๆที่จะได้เงินคืนเนี่ยยากเหตุที่ยากเพราะว่าไอ้พวกนี้มันหมุนมันฟอกมันละลายหมดแล้วหมดฮะละลายหมดผู้เสียหายต้องเข้าใจกับอย่างว่าทุกๆคนที่ไปลงทุนต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีกฎมีระเบียบมีกลต.มีอย่างหลายอย่างเข้มงวดนะครับบางหุ้นยังหมดตัวเลยแล้วนายประสิทธิ์นี่มันเคยโดนคดีขายกระจายหุ้นโดยที่ไม่ใช่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดนกลต.ปรับ 500,000 600,000 บาทมาแล้วตั้งแต่ปี61 62แล้วจนกระทั่งวันนี้มันก็ยังทำอย่างนี้อยู่โดยที่คนก็ยังไม่รู้ดังนั้นวันนี้รายการที่ผมพูดเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้กับคนซะหน่อยว่าต้องระมัดระวังฮะมันไม่มีใครหรอกครับที่จะมาให้เงินได้ง่ายๆมันไม่มีวิธีการไหนหรอกครับไม่ว่าแชร์สารพัดแชร์ลูกโซ่มีแชร์ลูกเข้าสารแชร์เรือจอดมีอะไรแชร์เรือจอดซื้อเรือมาร่วมกันซื้อเรือจอดแล้วก็อุ้ยไปให้ฝรั่งเช่าไปให้คนนั้นตอนนี้นะกำไรดีอย่างนั้นอย่างนี้แชร์สารพัดอย่างนะครับ
ไล่มาเลยครับจนกระทั่งถึงนายประสิทธิ์ซึ่งวิธีการแพทเทิร์นแบบเดียวกันอ้างรู้จักคนใหญ่คนโตมีคอนเนคชั่นมีรูปถ่ายยืนยันทำโครงการคืนคุณแผ่นดินคืนให้กำไรให้สังคมใส่เสื้อเหลืองโหนห้อยนะครับปรากฏตัวในที่ที่ควรจะปรากฏจะไม่เห็นหรอกครับไอ้พวกนี้ไปปรากฏตัวในคริสตันไม่ปรากฏนะฮะไม่ปรากฏเด็ดขาดว่าพวกนี้จะไปปรากฏตัวในเล้าไม่มีจะปรากฏตัวแต่ละที่นี่จะต้องมีผู้ใหญ่นะจะมีนายพลนายทหารนายตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็ไปร่วมอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่พวกนี้จะอยู่ในแวดวงนี้ตลอดทำตัวให้ตกอยู่ในสื่อท่ามกลางสื่อให้เห็นว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครภูมิฐานจังหน้าตาท่าทางก็พูดเก่งเป็นการเป็นงานนะครับนอกจากที่มันจะหลอกบรรดาชาวบ้านคนธรรมดาแล้วไอ้พวกนี้มันยังหลอกพ่อค้าได้ด้วยยังไงอ่ะมันหลอกพ่อค้าได้สิสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคุณอยากจะใกล้ชิดผู้ใหญ่ไหมคุณอยากใกล้ชิดผู้ใหญ่หรือว่าสินค้าคุณอยากจะขายดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมเอาไปขายผู้ใหญ่ให้นะเอาไปขายในกองทัพได้เอาไปขายในหน่วยงานราชการต่างๆได้นะครับแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่ก็ยังได้อีกเวลาคุณมีปัญหาคุณเป็นพ่อค้าใช่ไหมคุณอาจจะมีปัญหานู้นปัญหานี้กับหน่วยราชการต่างๆเวลาคุณมาหาใช่ไหมผมก็จะแกล้งโทรศัพท์แล้วให้ลูกน้องเฮ้ยโทรหาปลัดกระทรวงหน่อยนั่นนี่นะพอโทรติดแล้วเอามาฮัลโหลท่านปลัดโอ้ยนี่คนดีนะเนี่ยคนเนี้ยนี่เขาเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือผมนี่เป็นพรรคพวกกันปลัดต้องช่วยนะครับนะคุยกับปลัดโชว์เลยคุยกับปลัดโชว์เลยแต่ว่ามันคุยคนเดียวมันคุยคนเดียวปลายสายมันไม่มีเพื่ออวดอวดให้เห็นคนมาหาโอ้โหต่อสายตรงเลยเว้ยโทรหาปลัดกระทรวงเลยโทรหานายพลเลยโทรหานายตำรวจใหญ่ได้เลยเคลียร์ปัญหาได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ซึ่งจะทำยังไงทำให้คุณเห็นละใช่ไหมเสร็จแล้วยังไงนี่คุณนี่คุณอย่าคิดว่าผมเอาเงินนะบาปกรรมตาย อย่าไปคิดนะว่าผมมาเอาเงินเศษเงินคุณอย่างเงี้ยผมไม่เอาหรอกนะแต่ผมติดต่อผู้ใหญ่ให้ส่วนผู้ใหญ่จะช่วยไม่ช่วยเนี่ยมันก็ลำบากใจนะเพราะถ้าช่วยลมปากเปล่าอะนะผู้ใหญ่เขาก็มีค่าใช้จ่ายนะพูดลมก็ได้ลมเอาละนะไอ้พวกนี้มันรู้จักพูดโอ้โหพูดเป็นตุเป็นตะเลยเสร็จแล้วยังไงไอ้คนมาช่วยในแทนที่จะขอความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือไปกลับต้องมาเสียตังกลับต้องมาเสียตังเสียเอาให้ต้องมาจะว่าของขวัญของกำนันสินน้ำใจเงินไต่โต๊ะโอ้ยค่าน้ำมันเยอะอ่ะเยอะไปหมดถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไหมผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีซ้ำซากเห็นอยู่แต่ว่าเราลืมพอผ่านไปมันก็มีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาทำวิธีการเดิมๆทำวิธีการเดิมๆยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ในทางหลอกคนนะในทางนักการเมืองก็มีนะครับไอ้นักการเมืองบางคนเนี่ยนะแม้กระทั่งไปสาบานสาบานกับย่าโมท่านคิดดูแล้วกันนะไปสาบานย่าโมที่โคราชไปสาบานตัวไม่เอาละไม่เล่นการเมืองละนะหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นฮีโร่มวลมหาประชาชนบอกไม่เอาละไม่เล่นการเมืองขอบวชเป็นพระพวกนักการเมืองก็ทำเหมือนนี้เหมือนกันหมดเสร็จแล้วยังไงครับมันถอนคำสาบานได้มันไปสาบานใหม่ว่าขอถอนคำสาบานเดิมคือมันทำได้ทุกอย่างนะจริงๆมันทำได้ทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งอุตส่าห์ไปบวชเป็นพระนะตอนเรียกคนลงมาลงถนนก็บอกเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยมาเธอเนี่ยมันจะเลิกแล้วมันงานนี่งานสุดท้ายแล้วคนก็ไปหลงเชื่อเช่นเดียวกันครับที่ผมพูดเนี่ยทั้งคนที่หลงเชื่อพวกนักการเมืองพวกที่หลงเชื่อพวกนักต้มตุ๋นในสมัยหนึ่งจำได้ไหมครับเขาเรียกเปรตกู้ไอ้นี่บอกว่ามันกรรมอะไรเนี่ยแล้วมาเป็นทองได้นะมันโดนตำรวจจับตำรวจก็บอกให้มันกำดูสิก้อนหินนะมันบอกกำก้อนหินแล้วกำเสร็จแล้วมัน
มันออกมาเป็นทองคำให้มันกำยังไงก็กำต่อหน้าตำรวจมันก็กำแล้วไม่เป็นทองนะมันบอกไม่มีสมาธิเฮ้ยนะมันยังยอมมันยังพูดอีกว่ามันไม่ผิดอีกนะมันบอกมันทำได้จริงๆแต่เนื่องจากตำรวจอยู่เยอะมันเลยไม่มีสมาธิไอ้ก้อนหินก็เลยยังเป็นก้อนหินอยู่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมได้ฟังในรายการที่ผมพูดนี่ผมพยายามที่จะสื่อสารให้เห็นเพื่อเห็นคนหลอกลวงคนหลอกลวงในสังคมไทยเนี่ยมันมาในหลายสภาพไม่ว่าสภาพของนักการเมืองไม่ว่าสภาพของนักต้มตุ๋นหรือแม้ว่าในสภาพของข้าราชการเดี๋ยวนี้คนไม่พูดความจริงกันแล้วพอที่ผมบอกไอ้เรื่องโควิดเนี่ยนะตัวเลขมันก็บอกโอ้ยนะควบคุมได้ตัวเลขโควิดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะที่คุณติดในเรือนจำใช่ไหมครับแถวอันนี้ทะลุทะลุไปหมื่นคนแล้วใช่ไหมครับเอาละคุณต้องเข้าใจนะมันมีข้อดีและข้อเสียในคุกเนี่ยไปไหนไม่ได้ถูกไหมใช่ครับเรียกว่าคุณจะแยงจมูกตรวจเมื่อไหร่สวอปเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นไม่มีว่าไม่ว่างไม่มีว่าไม่อยู่ไม่มีว่าไว้วันหลังเพราะฉะนั้นควบคุมง่ายเพราะคนต่างๆเหล่านี้เป็นนักโทษไปไหนไม่ได้อันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียพวกนี้เนี่ยคุณเห็นสภาพการอยู่แล้วคุณจะไม่เห็นเลยจากสื่อไทยรายการนู้นรายการนี้เขาไปถ่ายในคุกนี่โอ้โหนักโทษเรียบร้อยนะแต่งชุดเป็นระเบียบยืนเข้าแถวนะครับห้องเฮิ่งสะอาดพับผ้าห่มเรียบร้อยห้องน้ำสะอาดสภาพแวดล้อมแต่ภาพที่สื่อเกาหลีออกมามันอีกแบบนึงนะก็นี่ไงที่ผมก็เลยจะอธิบายว่าไอ้นี่ถ้าผู้ใหญ่เข้าไปหรือถ่ายโดยการผ่านซึ่งคนนอกมันเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคุณจะเข้าไปคุณก็ต้องผ่านกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์เขาก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้คุณถ่ายให้สวยๆยกเว้นว่าไอ้เนี่ยมันหลุดมาได้ยังไงคุณอยากรู้ไหมหลุดไปได้ยังไงเนี่ยนะคุณคิดว่าภาพอย่างเงี้ยหลุดไปได้ยังไงมันคงไม่หลุดไปตอนที่ผู้สื่อข่าวข้างนอกเขาไปทำข่าวได้รับอนุญาตอะไรแต่เพราะว่าถ้าคุณถ่ายเนี่ยภาพมันจะสวยยกตัวอย่างเช่นเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยแดนหนึ่งเขาเรียกแดนโชว์รูมอย่างที่ผมบอกแดนต้อนรับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เข้าไปกรรมาธิการต่างๆก็ต้องไปดูแดนหนึ่งไอ้แดนในเนี่ยที่เขาบอกแดน3แดน4แดน5ไปยันแดน8เนี่ยไม่ได้เข้าไปหรอกครับอุ้ยหลืนลึกอย่าเข้าไปเลยครับไม่มีอะไรมันก็เหมือนกันแล้วครับดูแดน1 นะครับดังนั้นแดน1เนี่ยจะเรียบร้อยล็อกเกอร์จัดเป็นระเบียบนะครับพื้นเพลินอะไรเนี่ยโอ้โหลัวเลออะไรเพื่อเห็นสภาพว่ามันเรียบร้อยจริงๆนะครับในเรือนจำแต่ปรากฏว่าภาพที่ได้มาที่สื่อเกาหลีได้มาที่นอนยัดพัฒนาเนี่ยผมเนี่ยพูดมานานแล้วว่ามันนอนกันเป็นเล้าเป็ดเล้าไก่แต่คนก็ฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเข้าไปครับไม่เคยเข้าไปเห็นภาพมาแต่ละภาพมันก็ไม่เห็นละเหมือนเล้าเป็ดเล้าไก่นี่แต่พวกนี้มันได้มาจากพวกบรรดาผู้ช่วยเขาเรียกว่าเป็นนักโทษเหมือนกันเป็นผู้ช่วยนักโทษซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีกล้องมันมีกล้องให้ไปถ่ายเหตุที่มีกล้องไปถ่ายก็เพราะว่าเขาต้องถ่ายไว้รายงานนายมันก็จะกล้องไปถ่ายจับพัดจับผูไอ้นี่มันถ่ายแล้วถ่ายเก็บไว้มันก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะไหมเสร็จแล้วมันก็เก็บซิมออกมาได้มันก็เก็บซิมออกมามันก็ไอ้พวกนี้มันทำคอมพิวเตอร์มันก็เป็นไงมันก็ต้องเอาผู้ช่วยที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพูดง่ายผู้คุมมันก็ไม่อยากจะทำงานตลอดเดี๋ยวมันจะสั่งพิมพ์นู่นพิมพ์นี่รายงานนายเอารูปถ่ายมึงไปเอากล้องไปถ่ายสิไอ้พวกนี้มันก็ถือกล้องไปถ่ายแชะนะแล้วมันก็มาคัดภาพส่งนายว่านายครับนี่ภาพนี้แล้วครับส่วนไอ้ภาพไม่ดีมันก็เอามาอีกไฟล์หนึ่งไอ้ภาพพวกนี้มันหลุดออกมาก็มันอาจจะมาตอนเยี่ยมญาติหรืออาจจะมาตอนที่มันออกมาพกออกมาด้วยภาพพวกนี้ก็เลยออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจำใหญ่ๆคิดง่ายๆครับโควิดทุกวันนี้ที่มันแพร่กระจายระบาดเนี่ยนะเพราะว่าความแออัดยัดเยียดความแออัดยัดเยียดถึงขนาดว่ามี143เรือนจำอ่ะเรียกว่ามากกว่าจังหวัดของประเทศไทยอีกประเทศไทยมี77จังหวัดอ่ะนะเรื่องต่างๆที่ผมพูดเนี่ยเป็นประสบการณ์ผมไม่ได้ตำหนิกรมราชทัณฑ์เลยส่วนกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เหมือนข้าราชการทั่วไปแล้วครับมักจะไม่ยอมรับความจริงโอ้ยเราแก้ไขแล้วเราทำแล้วนี่เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็งบไม่มีอย่างที่ผมบอกคือการพัฒนาเนี่ยคุกเนี่ยใครอยากจะไปพัฒนาครับ
ไม่มีใครอยากไปหรอกครับเพราะพัฒนาคุกเนี่ยไปพัฒนาทำไมในคุกสู้ไปพัฒนาถนนไปพัฒนาบ้านฉันที่บ้านนอกดีกว่าเขายังเดือดร้อนกว่าเยอะผมเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาเนี่ยเห็นมาเยอะครับดังนั้นกรมราชทัณฑ์ไม่มีงบหรอกครับไม่มีงบก็ไม่สามารถจะไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้างได้ถูกไหมครับสิ่งปลูกสร้างมันพัฒนาจิตใจพัฒนาได้คืนคนดีสู่สังคมทำไปเถอะครับนะนิมนต์พระชาอาวาสมาสั่งสอนสวดมนต์อันนี้ใช้เงินไม่เยอะครับแต่คุณจะพัฒนาคุกเนี่ยให้มีมาตรฐานเนี่ยผมถามจริงๆคุณไม่ใช้เงินนะใช้อะไรเหรอไอ้นักโทษพวกนี้มันจะออกเงินให้เหรอยังเก่งก็ออกแรงใช่ไหมผู้คุมก็ยังเป็นผู้คุมมันยังข้ามนะครับผู้คุมและกรมราชทัณฑ์ก็มักจะดูหนังสือพระเครื่องชอบนะเรื่องพระชอบจังดูแต่หนังสือพระเครื่องหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ดูกันเป็นประจำเพราะไม่มีอะไรทำกรมราชทัณฑ์เนี่ยถ้าผมพูดจริงๆเนี่ยคือกรมยามแหละนะกรมรปภ.เพราะว่าอะไรเพราะมีหน้าที่คุมอย่างเดียวดังนั้นจะไปเล่นกรมราชทัณฑ์เนี่ยฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะปัจจุบันนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์นี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเขามีนโยบายการใส่กำไรก็ลดจำนวนนักโทษลงมาประมาณ 4-5 หมื่นคนนี่ขนาดลดลงมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าไม่ลดเนี่ยป่านนี้ไป 400,000 แล้วเพราะประเทศไทยเนี่ยประเทศอำนาจนิยมโทษอะไรต่างๆโอ้โหหลายมาตราเยอะแยะไปหมดเป็นหมื่นๆทุกโทษมีคุกหมดเป็นของแถมทีนี้ย้อนกลับมานะในเรื่องที่ผมพูดเรื่องของโควิดในเรือนจำนะพูดตัวอย่างของนายประสิทธิ์เกียวกกซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นปัญหาเก่าทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ปัญหาใหม่เลยนายประสิทธิ์ก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่เมื่อย้อนกลับมาเรื่องของนายประสิทธิ์คุณชูวิทย์ได้ยกตัวอย่างการถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าของ คนไทยเนี่ยในหลายครั้งเพราะอะไรครับคนไทยถึงโดนหลอกซ้ำๆแบบนี้ทั้งๆ ที่มีคดีตัวอย่างเยอะแยะมากมายใช่ครับหนึ่งนะผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมีความคิดเนี่ยนะที่อยู่ในรูปแบบของกรอบเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติคนบ้านนอกเนี่ยนะผมสรุปเลยถ้าคนต่างจังหวัดมีอยู่3เรื่องเท่านั้นเองครับถ้าคุยกับผมนะถ้าเดือดร้อนนะ1กู้เงินเงินกู้นะ2เงินหวยทุกคนต้องเล่นหวยนะทุกคนต้องกู้เงินจะกู้จากธกส.จะกู้จากใครจะกู้อะไรก็กู้เงินละกันคือขอให้ได้กู้สองก็ขอให้มีหวยซื้อสามเรื่องประกันมีอยู่สามเรื่องอะซ้ำๆซากๆอยู่สามเรื่องนี้แหละไม่มีเรื่องอื่นนะต้องประกันต้องซื้อหวยนะต้องกู้เงินทีนี้เรามาพูดถึงคนในเมืองที่มาเชื่อเรื่องพวกนี้คนพวกนี้เนี่ยอย่างนายประสิทธิ์เนี่ยกว่าจะเติบโตมาตรงนี้ได้เนี่ยมันรู้ว่าจิตใจคนเนี่ยมันมีเรื่องของการอยากหาเงินง่ายๆใช่ครับอันนี้เลยนะครับเช่นได้ดอกเบี้ยนะในภาวะการอย่างเงี้ยโอ้โหได้ 5% ต่อเดือนก็โอ้โหสวรรค์โปรดแล้วลงทุนแสนหนึ่งได้เดือนละ 5,000 6,000 นะครับปีนึงก็ได้คืนหมดแล้วกำไรแล้วเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะอุ้ยเขาน่าเชื่อถือโอ้โหเขาเป็นประธานตัวน้องประธานนี่ตรวจดูแล้วโอ้โหรูปถ่ายกับคุณผู้ใหญ่นายพงนายพลนั่นเต็มไปหมดเห็นอยู่ในสื่อเห็นอยู่ในข่าวอยู่ประจำเดินตามผู้ใหญ่ถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ไอ้พวกนี้มันทำไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดไปหน้าไปบากมีสักมีอะไรนะไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องแยกแยะเสียก่อนเช่นเดียวกับที่ผมบอกพวกนักการเมืองนะครับนักการเมืองบางคนเนี่ยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับบางเวลามันอยู่ฝั่งนี้ในบางเวลามันตัดหัวนายฝั่งนี้ไปเส้นสังเวยนายใหม่มันคนอย่างนี้มันไม่มีอุดมการณ์ครับท่านผู้ชมคนเราเนี่ยนั่งก็เปลี่ยนชื่อยืนก็เปลี่ยนแท้อย่างนี้ไม่ได้ครับยิ่งคนที่ทำงานการเมืองเนี่ยเป็นงานอาสาสมัครไม่ได้มีใครบังคับจี้หัวให้มาทำเมื่อทำงานแล้วก็อยากจะหิวพูดง่ายพวกซับสมัยนี้เขาเรียกพวกหิวแสงหิวแสงพวกหิวแสงพวกห่วงว่าเอ้ยนายเดี๋ยวเห็นว่ากูไม่มีผลงานนะครับก็ต้องออกไปตอบโต้คนนู้นคนนี้ซึ่งพวกนี้เป็นวิธีการเล่นการเมืองแบบเก่าแบบโบราณนะครับเอาใจนายตอบโต้ให้เป็นองคลักษ์พิทักษ์นายให้ตอนนี้สมัยก่อนเป็นองคลักษ์พิทักษ์ทักษิณ
ตอนนี้ทักษิณตกไปเป็นบิ๊กตู่เป็นองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่กลับข้างไอ้พวกนี้มันกลับอุดมการณ์มันกลับส้นตีนเลยคือถ้าไปเชื่อคนพันนี้แล้วเนี่ยแล้วคนไทยมันก็จะไปเชื่อหรือเปล่าล่ะก็ถ้ามันเชื่อมันก็เหมือนจะเชื่อไอ้ประสิทธิ์อย่างเงี้ยถูกไหมล่ะวันนึงนะเอาอย่างนี้ละกันไอ้ประสิทธิ์ติดคุกเสร็จเรียบร้อยมันออกมาอีก10ปีข้างหน้ามันมาตั้งโครงการทำคืนคนดีสู่สังคมนะขอรับบริจาคให้กรมราชทัณฑ์เอาอย่างนี้อีกเหรอมันอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะเป็นคนจิตใจดีคนไทยเป็นคนพุทธครับนะครับอยากจะเห็นคนนี้เป็นคนดีธรรมะธรรมโมนะคนก็ถึงบอกไงเวลาเขาเจอเนี่ยเอ้ยคนนี้คนดีเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบก็แสดงว่าถ้ามันไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่เนี่ยมันเป็นคนดีหมด ถ้าคนไหนมันกินเหล้ามันสูบบุหรี่อันนี้คือคนชั่ว ครับคือเสื้อคนไทยมันวัดกันตรงนี้มันวัดตรงที่ต่อหน้าเท่านั้นเองส่วนไอ้นี่มันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ด้านหลังมันเล่นยาเลยครับ มันไม่เอาแล้วครับบุหรี่กับเหล้าเนี่ยมันเล่นยาเสพติดเลยดังนั้นเตือนสังคมให้เข้าใจว่าจะมีคนพันนี้เนี่ยอยู่เยอะ นะครับยกตัวอย่างอีกยกตัวอย่างหนึ่งนะถ้าท่านผู้ชมอาจจะมองแล้วเอ๊ะมันตัวอย่างไอ้โป้ไอ้โป้ที่หรือว่ามันเสียโป้หรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับท้ายสุดเนี่ยมันไปจบที่คุกแต่ตอนหน้าตอนโซเชียลนี่มันเก่งเหลือเกินโชว์เงินเห็นไหมไอ้ลักษณะนี้ไอ้นี่มันสักตาลายเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันรู้จักวิธีเล่นใช่ไหมโชว์เห็นเงินกองเป็นล้านๆเป็นฟ่อนๆเลยเวลาไลฟ์ทีแจก500คนก็ไม่สนใจแล้วล่ะครับว่ามันคนดีไม่ดีแม่งแจกเงินเนี่ยกูเอาแล้วมันดีละวันเกิดตัวเองนู่นเปิดเลยครับที่ดอนเมืองไงเนี่ยนะแจกเงินชาวบ้านคนละ500ชาวบ้านมาแต่ตีสามมาดั้งรอมันมาตอน8โมงพอมันมานี่ตบมือเหมือนกับโอ้โหเห็นพระหลวงพ่อสมภารดังมาเลยแล้วถามว่ามันประสบความสำเร็จไหมคนเชื่อมันไหมแม้กระทั่งว่ามันอายุขนาดนี้แม้ว่ามันเป็นจิ๊กโผปลายซอยคนก็ยังให้เครดิตมันคนรู้จักมันหมดแล้วเงินที่มันได้มามันได้มาจากไหนก็มาจากบ่อนการพนันนี่แหละครับมาจากบ่อนออนไลน์ที่มันทำมอมเมาอยู่นี่แหละครับซึ่งเรื่องพวกนี้สังคมมันฉาบฉวยสังคมให้ความเชื่อถือแค่เงินมึงแค่มีเงินหรือไม่อย่างประสิทธิ์มึงแค่มีภาพดีๆมึงหากินได้แล้วอ่ะประเทศนี้ทุนสังคมไทยไม่เอาหรอกครับสตีฟจ็อบไม่เอาหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเห็นแล้วไอ้นี่มันโกงมาหรือเปล่าวะเออไอ้คนเก่งนั้นบอกว่าไอ้นี่มันโกงมาหรือเปล่าไอ้นี่มันยาเสพติดหรือเปล่าเขาไม่เอาเป็นตัวอย่างคนเก่งเขาคอยทำลายคนเก่งเพราะอะไรเพราะไอ้คนเก่งเนี่ยเฮ้ยมันเก่งเกินไปแล้วไอ้นี่นะแต่ไอ้คนพวกนี้มันถือหาเกราะกำบังไง คนอย่างไอ้โป้ต้องใส่เสื้อเหลืองกลับปรากฏว่าใส่เสื้อเหลืองมันเกินไปคนดีไปเลย เออเอาสิอย่าไอ้ประสิทธิ์นี่มันใส่ตาโน้นตานี้เข็มกัดนู้นเข็มกัดนี้ติดไปนะมันไปออกรายการคืนคุณแผ่นดินเป็นประธานนู้นประธานนี่บริจาคนะมันเป็นคนดีทันทีเลย นักการเมืองนะที่สมัยก่อนมันไม่ไหวเป็นคนนี้มันโผล่ขึ้นเวทีนั่นนี่นั่นนะพอมันไปสาบานนะบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกเล่นการเมืองแล้วนะเพราะจะทหารจะเล่นมันนะพอมันไปอยู่เป็นพวกเดียวกับทหารนะมันไปถอนคำสาบานมันเป็นคนดีเลยเว้ยเออมันแปลกไหมมันกลายเป็นคนดีทันทีเลยนะตัดผมเกรียนนะไปเรียนด็อกเตอร์มานะติดด็อกเตอร์นำหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ซะหน่อยเอาแล้วเที่ยวนี้มันเป็นคนดีแล้วเที่ยวนี้มันด่าคนอื่นได้บริสุทธิ์ใจหมดทั้งที่ตัวเองเนี่ยมันเลวโคตรเลวเลยสังคมไทยจึงต้องระมัดระวังนะคนที่กลับไปกลับมาน้ำใจโลเลนะครับไม่มีอุดมการณ์คนที่แซงหลอกลวงทำตัวเหมือนกับแบบเป็นคนดีนะเป็นพ่อพระพี่มีแต่ให้คนพวกนี้ต้องระวังหมดแล้วครับคุณชีวิตเมื่อวานนี้ผมไปที่กองปราบมาทางผู้เสียหายก็ไปที่กองปราบเยอะบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเก็บเงินมาทั้งชีวิตเกษียณมามีเงินเอามาลงทุนกับประสิทธิ์แล้วก็หวังโอ้โหเป็นภาพที่ดูแล้วน่าเวทนา
เขาจะทำยังไงได้คุณชีวิตตอนนี้จะทำยังไงได้อ่ะผมเล่าให้คุณฟังเรื่องหนึ่งครับนะเมื่อ30ปีก่อนนะครับมีธนาคารสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีธนาคารกับมีเขาเรียกบริษัทไฟแนนซ์รับฝากเงินนะครับก็ไอ้บริษัทไฟแนนซ์เนี่ยมันเจ๊งนะมันชื่อบริษัทราชาเงินทุนเรียกว่าตะก่อนเนี่ยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โอ้หุ้นมันขึ้นปูดปาดปูดปาดนะครับแล้ววันหนึ่งอยู่ๆมันล้มไปทีนี้การล้มของไฟแนนซ์พวกนี้มันให้ดอกเบี้ยเหมือนกันดอกเบี้ยสมัยก่อน 18% นะคือมันเยอะมากดอกเบี้ยในสมัยก่อนเงินฝากเนี่ยให้ 18% เฉพาะที่ไฟแนนซ์ดังนั้นคนก็หันไปฝากไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ฝากได้ดอก 18% ล้านนึงได้เดือนละ10,000กว่าบาทแล้วล่ะทีนี้พวกนี้เป็นพวกอาม่าพวกเป็นอาม่าอาเจกคนแล้วคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเก็บเงินเกษียณแหละค้าขายมาทั้งชีวิตเขาไม่ได้มีเงินแบบบำเหน็จบำนาญเงินพวกนี้เขาเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อก็วันหนึ่งเขาก็ไปฝากเพื่อกินดอกนะฮะเขามีล้านนึงไปฝากโอ้เขายังได้เดือนละ10,000กว่านะน่าสงสารแบบเดียวกับที่คุณพูดนี้เลยที่ว่าเอาเงินไปลงเป็นคนพิการคนแก่เงี้ยเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเงินเก็บของคนซึ่งหวังว่าในภาวะการที่ยากลำบากเหมือนกับราชาเงินทุนสมัยก่อนก็เอาเงินไปฝากหวังจะได้ดอกเบี้ยทีนี้บริษัทราชาเงินทุนยังดีเพราะว่าอะไรเพราะไอ้นั่นนะมันมีกฎหมายรองรับแต่ไอ้ประสิทธิ์มันไม่มีบริษัทมันไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับแต่วิธีการหลอกลวงมันก็เอากันดื้อๆกันอย่างนี้แหละผมจะเอามีกับเป๋าแบรนด์เนมเอาเงินมาโอนมาเดี๋ยวมีใบเสร็จออกให้แล้วเดี๋ยวมันเอาไปขายต่อทำโครงการไอ้การท่องเที่ยวไอ้นู่นนี่นั่นคือมันวันทั้งวันมันคิดว่าจะหลอกคนยังไงพอมันคิดได้มันก็ให้คนเนี่ยมาเห็นความน่าเชื่อถือของตัวมันการแต่งตัวการคบหาผู้ใหญ่การแสดงออกให้มีคอนเนคชั่นรถที่มันใช้รับประกันว่าไม่ใช่รถ Toyota Camryถูกไหมแล้วถามว่าไอ้พวกนี้มันแตกต่างกับไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ยังไงไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เหมือนกันเวลามันจัดที่ประชุมที่โรงแรมก็จะเห็นได้ว่ามันจัดแบบยังไงโอ้โหหรูหรามันเปิดภาพให้ดูโปรเจคเตอร์บ้านมันโอ้โห20-30ล้านรถมันคันละเท่าไหร่เหมือนกันฮะทุกคนก็จะเห็นทีนี้ถามว่าจะเอาเงินที่ลงทุนไปคืนได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้มันลำบากมากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันเป็นนักต้มตุ๋นแล้วพูดง่ายๆมันเอาเงินไปนะผมถามว่าทางกองปราบจะตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์สินมันได้ไหมป่านนี้มันคงจะหมุนฟอกเอาไปนู่นไปนี่ไปหมดแล้วกว่าจะเอามาเฉลี่ยหารเฉลี่ยให้กับคนพันคนนะครับมันจะเหลือสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้วันนี้มันก็ไม่ยอมรับผมรับประกันแต่มันยังยืนการปฏิเสธมันจะยืนการมันสู้คดียืนการว่าสิ่งที่มันทำมันถูกแล้วผมก็ยืนยันได้อีกว่าไอ้นี่มันติดคุกแน่นอนก็เรียกว่าคดีหมื่นปีอย่างที่ผมบอกอะนะครับเพราะว่าผู้เสียหายมันเยอะครับวันนี้ไหนๆก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณชูวิทย์แล้วในภาวะโควิดอย่างนี้ขอความเห็นคุณชูวิทย์เรื่องวัคซีนหรือว่าจะมีอะไรฝากถึงคนไทยในเรื่องวัคซีนไหมครับตอนนี้ว่าเราจะควรไปฉีดวัคซีนกันให้เยอะหรือว่ายังไงดีตอนนี้กำลังงงกันมากเลยครับเรื่องวัคซีนคุณงงเรื่องอะไรว่าตอนนี้เราจะวัคซีนเราไม่พออยากจะฉีดเหมือนกันแต่เราไม่มีเราจะได้ฉีดไหมคือคุณงงเนี่ยนะคุณต้องพูดก่อนว่าไอ้คนที่งงจริงๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลงง มันไอ้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ นะไอ้ที่ชาวบ้านงงทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลมันงง ถ้ารัฐบาลไม่งงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มจัดเตรียมการถูกไหมมีเวลาให้รัฐบาลไปเตรียมการไปคุยกับบริษัทยาสะสมซื้อวัคซีนมาเตรียมการไว้ก่อน แต่ในภาวะการแบบนี้กลายเป็นภาวะการที่เหมือนกับหลักเศรษฐศาสตร์แล้วครับมันมีดีมานด์มันมีซัพพลายเมื่อดีมานด์ความต้องการมันสูงซัพพลายคือวัคซีนเนี่ยมันส่งให้ไม่ทัน คุณคิดว่าประเทศทั่วประโลกเนี่ยต้องการวัคซีนไหมต้องการทุกคนต้องการแล้วคุณคิดว่ามันผลิตทันไหมมันผลิตไม่ทันเพราะมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ธรรมดาแล้วครับเมื่อดีมานด์มันสูงซัพพลายมันให้ไม่ถึงไทยเนี่ยก็คุยว่าจะมีวัคซีน2ประเภทคือวัคซีนทางเลือกกับวัคซีนที่รัฐจัดให้ผมถามง่ายๆกลับไปว่าทำไมคุณต้องแบ่ง2ประเภทนี้คุณมีสาเหตุอะไร
เอาพอเหตุผลพอแล้วคุยกันตรงๆนะครับว่าคุณมีเหตุผลพอไหมที่คุณจะต้องแบ่งประเภทวัคซีนเป็น2ประเภทในเมื่อวัคซีนที่คุณมีเนี่ยเอาละจะไม่ว่าประสิทธิภาพอะไรนะจะซีโนแวคคุณก็ซีโนแวคไปเลยนะอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะคุณอยากจะอะไรคุณก็ควรจะเป็นวัคซีนชนิดเดียวแต่ทีนี้คุณไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะว่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยไอ้คนมันคนมีตังค์มันจะไม่ฉีดเอาถูกไหมล่ะคุณถึงจะไปเอาไฟเซอร์ทีนี้เวลาคุณไปคุยกับไฟเซอร์เนี่ยไอ้ไฟเซอร์นี่คุณก็ต้องบอกก่อนว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาพวกเนี้ยมันเป็นวัคซีนที่ยอมรับว่าเขามีผลการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพสูง 90% ขึ้นไปครับนะถ้าเกิดประเทศเราไม่ฉลาดประเทศเราฉลาดกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นโง่ก็ประเทศอื่นมันซื้อไฟเซอร์กันหมดนะโมเดอร์นาใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันของอเมริกาทีนี้เรามาบอกว่าวัคซีนจีนบางคนก็ไปบอกว่าวัคซีนเซินเจิ้นเราก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยได้พัฒนานะครับไปเซินเจิ้นนี่แทบตกใจเพราะอะไรเพราะเซินเจิ้นเดี๋ยวนี้มันใหญ่กว่าฮ่องกงอีกนะครับประเทศจีนนี่มันพัฒนามากทีนี้คุณต้องเข้าใจอีกประการหนึ่งว่าของจีนเนี่ยพูดว่าของจีนเนี่ยคือวัคซีนเนี่ยการผลิตวัคซีนเนี่ยที่จีนใช้เนี่ยจีนผลิตให้คนจีนเนี่ยเป็นพันล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดช้าเนี่ยคุณคิดว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยคุณว่ามันน่ากลัวเหมือนอินเดียไหมใช่ผมว่าหนักกว่าอินเดียอีกเพราะอินเดียมันยัง800คนพันล้านคนแต่จีนเนี่ย 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นอะไรที่พอใช้ได้เนี่ยเขาก็เอามาใช้ก่อนนะครับถามว่าเอาละโอ้โหจีนเก่งจังเลยจีนเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรือเปล่าช่วยบอกมาซะวัคซีนนึงเถอะว่าวัคซีนที่จีนผลิตก่อนว่าไอ้ซีโนแวคเนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกอ่ะมันก็ไม่มีถูกไหมล่ะครับเพราะวัคซีนส่วนมากมันจะมาจากยุโรปต้นตำรับก็คือมาจากยุโรปเสียดังนั้นเรามามองดูว่าราคาเนี่ยถ้าผมเป็นพ่อค้าผมเป็นรัฐบาลผมก็จะมองว่าเอ๊ะราคามันต่างกันเยอะไหมระหว่างไอ้ไฟเซอร์กับไอ้ซีโนแวคเนี่ยนะหรือแอสตราเซเนกาแล้วแต่นะมันต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่เยอะอ่ะถังกันไม่เยอะก็ซื้อกันมาเลยนะแต่ตอนนี้มันซื้อไม่ทันอ้าวแล้วซื้อไม่ทันทำไงซื้อไม่ทันแล้วก็กำลังจะโจนแต้มก็ต้องขยันออกข่าวโอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสั่งมาอีก200ล้านโดสอีก150ล้านโดสกลางปีจะมาไอ้ไฟเซอร์คุยอยู่เดี๋ยวจะจัดมาให้ประมาณไตรมาส3ไตรมาส4ก็ทั่วโลกเขาซื้อกันอยู่นะมันก็ซื้อไม่ทันน่ะคนก็แย่งกันคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเขารู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมต้องบอกว่าคุณถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านงงผมว่ารัฐบาลงงแล้วรัฐบาลก็ขยันออกข่าวคนนึงออกข่าวแบบนึงอีกคนนึงก็ออกข่าวแบบนึงอีกคนนึงก็พูดอีกหมอก็พูดของหมอไปรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็พูดแบบกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปนายกนะในฐานว่าฐานะพูดในการสลบสอะไรสบคก็พูดไปนะต่างคนต่างพูดแต่ข้อมูลมันไม่ตรงกันเลยมันไม่ได้มาแนวทางเดียวกันเลยคือต่างคนต่างพูดให้กำลังใจข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพี่น้องนะทุกอย่างคอนโทรลได้นี่ขนาดคอนโทรลได้หมื่นกว่าคนนะนี่ขนาดคอนโทรลได้นี่ยังตรวจไม่หมดนะครับยังตรวจไม่หมดครับตัวเลขหมื่นนี่8เรือนจํา8เรือนจําจาก143เรือนจําทั่วประเทศคุณไปเรือนจําทุ่งสงเรือนจํานครศรีเรือนจําคุณไปเรือนจําเชียงใหม่อ่ะคุณไปเรือนจําอื่นด้วยสิเรือนจำจังหวัดใหญ่ๆแล้วคุณไปตรวจแล้วคุณเอาปัญญาที่ไหนไปตรวจคุณเอาหมอที่ไหนไปตรวจคุณเอาคนที่ไหนไปตรวจถึงแม้เขาจะอยู่เป็นที่ก็เถอะและความแออัดแบบนั้นน่ะในคุกเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะตั้งโรงพยาบาลสนามใช่ไหมใช่วันนี้เราจะตั้งคือไอ้อย่างไอ้ที่พิเศษกรุงเทพเนี่ยเอาเป็นว่าพื้นที่ให้คุณเล่นตะก้อยังไม่มีเลยเอางี้ดีกว่าเออเตะตะก้อกันได้แค่สนามเดียวก็บุญแล้วแล้วคุณจะตั้งโรงพยาบาลสนามที่ไหนแดนหนึ่งพื้นที่แค่4ไร่คนอยู่7-800คนแล้ว4ไร่นี่บ้านเศรษฐีอยู่กันปลูกบ้านอยู่กัน4คนแต่ในเรือนจำพิเศษแดนหนึ่ง4ไร่เหมือนกันอยู่กันร่วมพันคนแล้วคุณจะเอาที่ไหนไปตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วคุณไม่คิดคำนึงถึงความมั่นคงนะคุณก็ต้องคิดคำนึงความมั่นคงอีกคุณจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามตั้งเองแบบไหนพูดแต่พูดได้ปัญหาโควิดเนี่ยเป็นปัญหาที่จริงๆเนี่ยประเทศอื่นเจอกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าเป็นประเทศอิตาลีประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เจริญกว่าเราเนี่ยเจอกันมาหมดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเขาล็อกดาวน์เขาแก้ไข
วัคซีนมาเขาเรียกเอามาฉีดพูดง่ายๆว่าถ้าผู้นำเรามีวิสัยทัศน์ที่ไกลเนี่ยเห็นตัวอย่างมาหนังตัวอย่างมาเยอะแล้วแต่เปล่าหรอกครับไอ้นี่มาเข้ากลางปีนึงแล้วประเทศอื่นเขาผ่านมาแล้วเขาเปิดประเทศกันแล้วเขาถอดหน้ากากกันแล้วประเทศไทยพึ่งร้องอ๋อโอ้เขาทำมันอย่างนี้นี่เองเหรอนะตอนนี้วิ่งหาวัคซีนที่คุณบอกว่าคนไม่ใช่อยากจะฉีดเขาก็พยายามโปรโมทว่าตอนนี้วัคซีนอะไรฉีดไปก่อนเถอะถูกไหมครับใช่คุณอยากจะมีวัคซีนอะไรคุณก็มาเพื่อวัคซีนไหนมาฉีดกันก่อนเพราะว่าอะไรก็เพราะคุณไม่มีปัญญาวัคซีนที่ดีมาสิคุณได้วัคซีนนี้คุณก็ต้องให้เขาฉีดซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่โหดร้ายคุณก็ต้องฉีดไปก่อนคุณจะเลือกเอาว่าคุณจะไม่ฉีดกับคุณฉีดวัคซีนที่ประสิทธิภาพน้อยคุณก็ต้องเลือกว่างั้นเอาวัคซีนประสิทธิภาพน้อยไปดีกว่าแต่ถามว่าถ้าประชาชนมีทางเลือกใครเขาจะเอาร่างกายเราเนี่ยไปเสี่ยงถูกไหมนะครับยังไงก็ต้องอยากได้ของดีแล้วของดีเนี่ยเป็นของที่รัฐบาลโปรโมทหรือไม่ใช่หรอกครับของดีที่เขาเห็นทั่วโลกเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันใบเดียวอยู่แล้วเขาก็เห็นข่าวว่าอันไหนมีผลข้างเคียงอะไรที่เป็นวัคซีนดีอะไรที่ประเทศอเมริกาเขาใช้ยุโรปเขาใช้เขาก็อยากใช้อย่างนั้นเอาละครับผมก็ใช้วิธีการคุยการสื่อสารดูบ้างนะครับใช้วิธีการเขียนมาเยอะแล้วนะครับใช้วิธีการพูดคุยบางครั้งก็อาจจะท่านที่ฟังในรายการในไลฟ์สดผ่านรายการของผมหรือว่ารายการอื่นๆนะก็รับทราบสื่อสารข้อมูลกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนท่านนี่แหละครับผมไม่ได้อยากหวังคะแนนผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมไม่ได้กระสันภาษาผมเขาเรียกว่าผมไม่ได้กระสันการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเองเนี่ยไม่มีอคติผมพูดเพื่อให้เป็นความรู้ผมพูดให้คนได้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอย่างนายประสิทธิ์เกิดขึ้นได้ยังไงผมพูดให้ฟังว่าทำไมคนนักร้องดังนะวงคันทรีนะนักร้องเพลงเพื่อชีวิตคนจนผู้ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยโอ้มันแตกแยกมากใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าสังคมไทยมันแตกแยกมากครับเกินขอยุติเกินเยียวยาครับสังคมไทยมันแตกแยกมากเหลือเกินจึงขอยุติบทบาทจริงๆไม่ใช่หรอกครับจริงๆผมบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีคนไม่ฉลาดและเชื่อคนง่ายทำไมผมพูดอย่างนั้นล่ะครับผมมีตัวอย่างด้วยยุคหนึ่งก่อนที่จะเกิดการยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อปี57จำลุงกำนันได้ไหมมวลมหาประชาชนครับนายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาบอกว่าเอ้ยไล่รัฐบาลรัฐบาลยุบสภาให้มีเลือกตั้งใหม่เอ้ยเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ไปเลือกตั้งใหม่ยังไม่ได้ปฏิรูปเลยเอาไหมตอนนี้รัฐบาลนี้เนี่ยผ่านเป็นรัฐบาลยึดอำนาจจนกระทั่งตกผลึกแปลรูปมาเป็นรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งเก็บกวาดเศษพรรคเรียบเข้ามานะครับไอ้พรรคปัดเศษเนี่ยนะจนมันจะตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐนะครับมีรัฐมนตรีคนโน้นคนนี้เอาละผมไม่ต้องพูดนะครับแต่ผมถามท่านอย่างหนึ่งเถอะคุณว่ามันแตกต่างกับการเมืองไทยในอดีตไหมไม่ได้แตกต่างเลยใช่ไหมไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเมืองไทยในอดีตเลยพูดง่ายๆมีสภาพเหมือนกันนะยังมีไอ้พวกนักการเมืองที่แปรพรรคนะเอาใจนายเป็นองครักษ์ใครมาว่ามาตำหนิต้องตอบโต้นะครับหมดคนหนึ่งไปเลี้ยงไก่ที่ราชบุรีแล้วอีกคนหนึ่งหลักสี่ก็ชักจะไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาไอ้นี่มานะไอ้แลมบองเอามาคือลีลาแบบนี้หรือวิธีการทำงานแบบนี้คุณคิดว่าการเมืองไทยมันได้พัฒนาไปไหมในขณะเดียวกันที่เอกชนเนี่ยพัฒนากันไปถึงขนาดไหนแล้วแต่การเมืองไทยมันก็ยังซ้ำซากบทบาทเก่าๆทำแบบเก่าๆวิธีการเก่าๆนะครับเขากระจายอำนาจไอ้ไทยดันรวมศูนย์อำนาจนะครับคนเดียวกูจะทำทุกเรื่องนายกไม่ว่าเรื่องไหนกูเอาหมดถามจริงทำไมไม่ใช้มืออาชีพ
นะครับปล่อยให้เขาทำงานกันเองเราให้นโยบายแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าง่ายๆเลยเรื่องวัคซีนที่คุณถามผมผมบอกเลยเปิดให้หมดเลยครับวัคซีนทุกชนิดนะครับและให้อย.พิจารณาอย่างเก่ง3วันเพราะอะไรก็ทั่วโลกเขาใช้กันหมดแล้วเขาผ่านอย.ทั่วโลกมาอย.ไทยจะไปขนาดไหนเดี๋ยวอย.ไทยวันหนึ่งก็บอกไอ้ซิโนแวคไม่ดีวันหนึ่งอย.ไทยก็บอกเออดีแล้วเพราะฉะนั้นเปิดให้หมดเลยครับทุกวัคซีนที่ทั่วโลกเขามีใช้และให้ประชาชนเราเนี่ยทุกคนได้ใช้หมดทุกคนได้ใช้หมดคุณไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเขาเรียกว่าวัคซีนของชาติเลยแล้วคุณจะทำไมก็คุณอยากได้คะแนนไม่ใช่เหรอครับรัฐบาลก็อยากได้คะแนนนะครับเอาเลยเที่ยวนี้ได้คะแนนเยอะเลยละเพราะไอ้ทุกคนที่ทุกวันนี้ไอ้กองเชียร์ที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกองแช่งก็เพราะเรื่องวัคซีนนี่แหละมันพังเพราะเรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าวัคซีนทำดีถามจริงๆเธอโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกวิกฤตคือโอกาสเลยเอาโควิดมาเนี่ยเรื่องโควิดมาแก้ไขรับประกันได้คะแนนไหลไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่ต้องแจกเงินเลยนะครับวันนี้พูดกันยาวนะครับแล้วเป็นการทดสอบกันนะครับครับว่าการสื่อสารของชูวิทย์ถึงบรรดาผู้ฟังรายการต่างๆผ่านการไลฟ์สดบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับถ้ามีโอกาสอีกในอนาคตข้างหน้าผมก็จะถือโอกาสมาสื่อสารกันอีกครับวันนี้เอาพอกันแค่นี้ก่อนขอบคุณครับคุณชูวิทย์ครับครับผมก็